อัยการสูงสุดสั่งสอบเพิ่มเติมคดีอดีตทายาทบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังหลังจากที่ผ่านมากว่า3ปีนะครับขณะเดียวกันก็มีการสั่งให้ดูแลคดีหรือว่าคู่กรณีคดีรถเบนซ์ชนนักศึกษาปริญญาโทเสียชีวิตอย่างเป็นธรรมด้วยนะครับร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ยุทธพันธ์บริพานอัยการสูงสุดหรือว่าอสส.กล่าวว่าหากพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1สรุปสำนวนคดีพร้อมความเห็นถึงอัยการแล้วทางที่ปรึกษาอัยการภาคหนึ่งนะครับก็จะดูแลควบคุมคดีอย่างใกล้ชิดครับเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมขณะที่พลตำรวจเอกพงษ์สุพัฒน์พงษ์เจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปพบกับครอบครัวของนายกฤษณะถาวรนะครับซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตในจังหวัดจันทบุรีโดยได้ขอโทษที่ทางตำรวจทำคดีล่าช้าแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าในคดีว่าได้แจ้งข้อกล่าวหานายเจนพบวีรพรผู้ต้องหาไปแล้ว2ข้อหาก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพส่วนข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทนายความก็ยืนยันว่าขอปฏิเสธครับแล้วก็อีก1ข้อหาใหม่ก็คือขับรถในขณะที่หย่อนความสามารถขณะที่ความคืบหน้าคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาที่ขับเฟอร์รารี่พุ่งชนดาบตำรวจสายตรวจสน.ทองหล่อเสียชีวิตเมื่อกลางดึกของวันที่3กันยายน2555นะครับโดยที่ฝ่ายผู้ต้องหาก็ได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมเพื่อที่จะให้อัยการพิจารณาในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนครับซึ่งในขณะนี้กำลังจะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมอยู่ก่อนหน้านี้อัยการสำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้สั่งฟ้องนายวรยุทธ์3ข้อหาฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทำให้ทรัพย์สินเสียหายข้อหาไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือผู้ถูกชนและข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่3กันยายน2556เนื่องจากว่ามีอายุความ1ปีจึงเหลือ2ข้อหาที่รอการพิจารณาอยู่นะครับ